ไม่เชื่อใจนะความไม่เชื่อใจเคยทำและเคยผ่านมันก็ปล่อยมันก็ได้ได้นะแต่พอตอนหลังปุ๊บมาถึงจับในก็จับไปนะครับก็ออกมานะครับก็ยังกระทำความผิดซ้ำอีกนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็มีหมายจับทั้งหมดนะครับปิดหมายนะครับผู้ต้องหาชื่อนางยุทธาภาสนะครับหรือเติ้ลนะครับคนเดิมนะครับลักษณะพฤติกรรมนะครับก็ใช้การนะครับไปเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีแล้วก็ไปหลอกเหยื่อนะครับหลอกเหยื่อให้โอนนะครับโอนเงินนะครับในการทำประกันภัยนะครับเข้ามาในบัญชีนะครับโดยหลอกว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นโบรกเกอร์นะครับในการทำประกันภัยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็มีผู้เสียหายหลายๆคนนะครับหลายๆรายนะรวมความเสียหายก็หลายล้านบาทนะครับก็ประมาณ4 ล้านนะครับ